สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับกับผมโอธนัทนะครับวันนี้อยู่ในรายการเลี้ยงด้วง101อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนด้วงนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าให้หนอนด้วงอะไรกินนะครับเชื้อเห็ดแบบเนี้ยเป็นเชื้อเห็ดแบบที่ใช้ปลูกดอกเห็ดนั่นแหละที่เราสามารถกินได้นะครับด้วงที่จะกินเชื้อเห็ดนะครับก็เป็นกลุ่มด้วงครีมเนาะส่วนใหญ่เช่นด้วงครีมสายลุงด้วงครีมแลมพิม่านะครับแล้วก็ด้วงครีมอีกหลายชนิดเลยนะครับเช่นในกลุ่มตระกูลดอคัสนะด้วงครีมลำมั่งก็กินเห็ดได้นะครับแล้วก็เนื้อทรายโหแทบจะไล่ก็แทบจะทุกสกุลเลยนะยกเว้นพวกโอดอนโพลาบิสนะครับหรือครีมกวางนั่นเองแต่ว่าก็มีด้วงครีมบางชนิดนะครับที่จะไม่กินเชื้อเห็ดนางลมนะครับก็จะเป็นด้วงครีมตระกูลด้วงครีมทองด้วงครีมหลังมันนะครับถ้า2ตระกูลเนี้ยจะกินเป็นเชื้อเห็ดหลินจื้อหรือเชื้อเห็ดคาวาระนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหนอนนะครับที่อยู่ในเชื้อเห็ดนะครับก็อาจจะมีได้หลายแบบนะบางคนก็ใช้เป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่หนอนลงไปด้านบนนะครับหนอนก็จะอยู่ในเชื้อเห็ดในก้อนอันนี้นะแต่ว่าพลาสติกอะครับอาจจะบางเกินไปเราอาจจะห่อด้วยแรปห่ออาหารแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็ใส่หนอนไปแล้วอันนี้ก็เป็นเห็ดแบบกระปุกที่หนอนกินอยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยดอคัสอันเทอุสก็คือด้วงครีมกระทิงดำนะครับนี่หนอนก็อยู่ข้างใต้นี้ตัวใหญ่เลย wow. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของด้วงที่กินเชื้อเห็ดเกือบหมดแล้วนะครับอ๋ออันนี้ทำโพรงแล้วด้วยนี่ทำโพรงอยู่ข้างๆนี่นะครับส่วนอันนี้เป็นแลมพิม่าตัวเมียนะครับที่ออกดักแด้มาแล้วนี่เห็นไหมตัวเป็นสีอยู่ตรงนี้นะครับสีฟ้านี่แล้วเชื้อเห็ดที่เรามาใช้ในวันนี้ครับคือเป็นเห็ดนางลมฮังการีนะครับที่ทำไว้สำหรับเลี้ยงหนอนด้วงครีมนะใครที่ซื้อเห็ดจาก Insect Station นะครับก็อาจจะซื้อเป็นแบบก้อนแบบเนี้ยแล้วก็ไปทำเองที่บ้านได้เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าถ้าเราได้เห็ดแบบเป็นก้อนๆแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำยังไงต่อนะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นกระปุกเนาะที่เราจะใส่เชื้อเห็ดไปนะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับถ้าเกิดเป็นกระปุกที่เคยใช้มาแล้วแล้วก็กระบะล้างให้สะอาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่อัดอันนี้ผมใช้ขอนไม้นะข้างล่างมันเรียบๆดีก็เอามาไว้อัดขี้เลื่อยลงไปในกระปุกนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เอาเห็ดเนี่ยแกะออกเลยนะครับเปิดจุกออกมาแล้วก็ฉีกถุงเลยนะครับนี่เอาพวกเส้นไออันเนี้ยใหญ่ๆที่อยู่บนฝาจุกเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ทำการบี้ครับบี้เชื้อเห็ดตัวเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ใส่ถุงมือก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มือล้างแล้วแล้วก็บี้เลยนะครับบี้ให้มันละเอียดคือข้างในเชื้อเห็ดอะครับเขาจะเป็นขี้เลื่อยแล้วก็บี้ให้มันแบบละเอียดนะครับให้ตรงที่เป็นเชื้อขาวๆอะครับเขาปนเข้าไปในขี้เลื่อยเลยนะครับพอเราบี้เสร็จแล้วเนี่ยพอประมาณนะครับเราก็เอากระปุกที่เราจะใส่นะครับกรอกขี้เลื่อยลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอาอะไรก็ตามนะอาจจะเป็นสากหรือไม้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มีพื้นผิวเรียบนะครับมาอัดแน่นลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้ปึ๊บให้แน่นๆเลยนะให้แน่นๆแบบนี้เลยนะนี่ครับเป็นเดลี่ควีนเลยพลิกไม่หกนะครับก็ทำแบบนี้จนเกือบเต็มนะครับเหลือพื้นที่ข้างบนไว้หน่อยนึงก็ได้พออัดเสร็จแล้วมันก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะเรียบๆนะครับแน่นๆเลยแล้วพริกก็ไม่หกนะแต่อย่าไปเขย่านะครับเขย่าก็น่าจะตกเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยปึ๊บนี่แบบนี้แค่นี้นะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ทิ้งไว้นะประมาณไม่เกิน1อาทิตย์อะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับไม่โดนแดดนะครับถ้าชื้นได้ก็จะดีนะเราก็รอเชื้อเขาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับให้เต็มกระปุกแล้วเราเอาไปใช้ได้นะเชื้อที่เดินเต็มแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมจะขาวหมดเลยนะครับเปลี่ยนจากแบบเนี้ยจากสีน้ำตาลที่เป็นสีขี้เลื่อยนะครับให้เป็นขาวแบบนี้นะครับเราก็จะไปใช้ได้นี่เราก็จะเห็นว่าหนอนเขาก็จะเดินจะกินอยู่ในนี้นะจะกินเป็นทางเลยนะครับอันนี้เราก็รอก่อนเนาะบางครั้งเนี่ยหนอนเขากินไปนะครับแต่ว่าเชื้อเห็ดก็จะเดินมาปิดทางหนอนได้เหมือนกันนะเราก็ปล่อยไว้เลยนะครับเพราะถ้าเห็ดมันเดินเต็มอีกครั้งเนี่ยหนอนก็จะมากินเส้นใยตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรเปลี่ยนเห็ดแล้วหรือว่าเห็ดหมดแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่หนอนกินหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็คือจะไม่เหลือสีขาวๆแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็เอาเห็ดกระปุกใหม่นะเทหนอนออกมาแล้วเอาใส่เห็ดกระปุกใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหนอนเนี่ยเขาจะกินไอตัวเส้นใยสีขาวๆเป็นสารอาหารนะครับก็ถ้าเกิดมันหมดแล้วก็เท่ากับว่าหนอนเนี่ยก็อาจจะไม่เหลือสารอาหารหนอนอาจจะกินขี้เลื่อยเปล่าๆซึ่งมันอาจจะสารอาหารไม่พอหรือสารอาหารอาจจะน้อยเกินไปนะครับเราก็เปลี่ยนกระปุกเห็ดใหม่แค่นั้นเองง่ายๆนะครับใครที่อยากลองทำที่บ้านก็ซื้อเห็ดแบบก้อนไปลองทำดูได้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ทำเป็นวิธีการละกันใครที่อยากอัดเห็ดกินที่บ้านนะครับเอ้ยไม่ได้ให้คนกินนะให้หนอนกินสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ทำเลี้ยงด้วง101ตอนต่อไปเนี่ยเป็นตอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับอันไหนที่น่าสนใจผมก็จะทำเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ